ย้อนกลับไปเมื่อปี2020ดาราสาวแดนกิมจิฮาวังจองอึงประกาศฟ้องหย่ากับสามีของเธอที่เป็นโปรกอฟอียองดงภายหลังจากแต่งงานกันได้4ปีหลังจากที่แต่งงานกับสามีอดีตโปรกอฟอียองดงเมื่อกุมภาพันธ์ปี2016แล้วทั้ง2คนก็ได้ให้กำเนิดลูกชายเมื่อเดือนสิงหาคม2017ล่าสุดก็มีรายงานมาว่าฮาวังจองอึงได้ตัดสินใจยกเลิกการหย่าร้างกับสามีภายหลังจากที่มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีโดยที่ต้นสังกัดของนักแสดงสาวก็ได้ออกมาแจ้งข่าวนี้อย่างเป็นทางการแล้ว